นี่ก็เพิ่งพ้นจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมก็ต้องไปนั่งกระทรวงใหม่แบบนี้คุณลูกท็อปก็ยังสร้างบรรยากาศครอบครัวการเมืองให้ได้เห็นไปดูหน่อยว่าก่อนเข้าทำเนียบทำอะไรมาครับผ่านลูกด้วยนะแม่ขอผ่านแม่ครับเป็นคนเต็งเขามีรู้จืดนะจ๊ะมีตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะจ๊ะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นลมโพล่มใจของลูกหลานอยากจะได้กับแม่กับเล็กเอาอันนี้จากพี่นานะครับพี่นาขอพรพระนะให้ท็อปมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะสามารถทำการงานไม่ว่าทางการเมืองหรือทางใดๆให้ได้เป็นที่สำเร็จลุล่วงทุกอย่างก็ไปแวะที่บ้านศิลปาชาอยู่ตรงจรัญสนิทวงศ์นะฮะไปกราบคุณแม่จำใสคือคุณหญิงจำใสศิลปะอาชาแล้วก็คุณพี่สาวคุณหนูนาฮะกัญจนาศิลปะอาชาคุณลูกท็อปย้ายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปนั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จริงๆก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเห็นคุณหญิงจำใสบอกสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะโอ้โหนั่นก็ต้องอะไรที่สูงกว่ารัฐมนตรีรองนายกอย่างเงี้ยนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยอนาคตค่อยว่ากันใหม่นะฮะก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิเตรียมการเดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับครับอย่างคุณหนูนาก็อวยพรน้องชายนั่นแหละสุขภาพแข็งแรงทำงานการเมืองทุกด้านให้สำเร็จนะครับที่สำคัญคือขอให้เส้นทางการเมืองถึงจุดสูงสุดที่พ่อบรรหารเคยเป็นคุณบรรหารก็อดีตนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็นายกรัฐมนตรีนี่คือสูงสุดแล้วเดี๋ยวรอเส้นทางทางการเมืองของคุณท็อปวราวุธกันต่อนะครับใช่เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศการถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นะคะ